สวัสดีครับผมดีเจมาก้าจาก iMix Club นะครับวันนี้ผมได้เครื่อง DJ Controller ตัวใหม่มาจะมาแนะนำแล้วก็จะมาทดสอบและรีวิวให้ดูนะครับเรามาดูกันนะครับยี่ห้อของ DJ Controller รุ่นล่าสุดตัวนี้มาจาก Gemini นะครับ Gemini นี่ก็คือแบรนด์ที่เขาทำอุปกรณ์ DJ ที่มาจากประเทศอเมริกานะครับล่าสุดเขาก็มาทำพวก Digital DJ ด้วยชื่อรุ่น DJ รุ่นนี้เราชื่อรุ่นว่าControl 6นั่นเองหรือว่า CTRL 6นะครับรุ่นนี้ความสามารถก็คือเป็น DJ Controller เป็น Mixer DJ นะครับที่มี Sound Card Built-in อยู่ในตัวเลยนะครับปุ่มทั้งหมดรองรับการใช้งานซอฟต์แวร์กับVirtual DJ นะครับเรามาดูรายละเอียดอื่นๆกันนะครับภาค Control ต่างๆนะครับก็จะมีปุ่ม Q Pause แล้วก็ Play นะครับรุ่นนี้ถือได้ว่าเป็นรุ่นที่เขาทำไฟภายในเนี่ยได้ค่อนข้างสว่างเพราะขนาดผมรีวิวตอนนี้เป็นตอนกลางวันแสงค่อนข้างจะจ้าไฟก็ยังสว่างชัดเจนนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มสีแดงเขียวแล้วก็เพย์เนี่ยจะเป็นสีฟ้าออกน้ำเงินนะครับซึ่งถือว่าชัดเจนใช้ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจ็อกนะครับซึ่งเราสามารถทำการสแครชเซิร์ชเพลงหรือว่าจะพิชเป็นก็ได้นะครับตรงนี้จ็อกนี่จะเป็นนะครับเป็นทัชเซนเซอร์อย่างนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเราอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่มือไม่ใช่นิ้วเราเป็นวัสดุอื่นเนี่ยมันก็จะไม่สามารถสแครชได้แต่ถ้าเป็นมือเราเนี่ยครับก็จะสแครชได้นะฮะไฟตรงนี้ก็จะติดเมื่อเราจับนะครับขอบก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นยางเป็นเท็กเจอร์ครับเหมือนเครื่อง CDJ ทั่วไปประมาณนั้นขนาดก็ถือว่ากำลังดีนะสแครชได้หรือว่าจะปรับอะไรตรงนี้สามารถทำงานได้นะครับส่วนด้านบนตรงขึ้นไปก็จะมีพีชบวกลบนะฮะเวลาเรามีเพลงตรงนี้จะมีคลิกตรงกลางด้วยนะครับแต่ถ้าแล้วก็จะมีพีชเบนเป็นแบบว่าบวกลบนะฮะอันนี้ก็คือสามารถใช้งานได้ทั้งพีชเบนของขอบจ็อกตรงนี้เพื่อให้เพลงช้าลงหรือเร็วขึ้นพร้อมกับใช้กดบวกลบก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนโซนตรงนี้จะเกี่ยวกับการปรับเอฟเฟกต์นะครับจะมีเอฟเฟกต์มาให้2ปุ่มแล้วก็ตรงนี้จะเป็น sample display ทั้งหมด12แซมนะครับเราสามารถเลือก sample selector ตรงนี้ครับว่าเราอยู่ในแซมไหนทีนี้การใช้งานเนี่ยก็จะซิงก์กันกับซอฟต์แวร์นะครับผมจะทำการหมุนตรงนี้ไปเรื่อยๆส่วนการปรับแซมตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับ sample เวลาเรากดเล่นนะครับตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เป็น hot cueแต่รุ่น Control 6มี Hot Cue ให้หมด3 Hot Cue เราสามารถเซตอัพได้นะครับจุดที่เราต้องการจะอยู่ตรงนี้เลยส่วนโซนตรงนี้จะเกี่ยวกับลูปนะครับเป็นลูป in out แล้วก็สามารถลดอัตราเพิ่มอัตราของลูปได้นะครับตรงนี้จะเป็น Effect Select ก็คือเราเลือก Effect ตรงนี้นะครับว่าใช้ Effect อะไร Filter Flanger เรากดเลือกตรงนี้ได้เลยแล้วก็ Control Effect ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็น Effecton off นะครับกด on off หรือเปิดปิดเอฟเฟคทุกปุ่มตัวนี้ถ้าเป็นปุ่มสีขาวของเครื่องเนี่ยในนั้นจะมีเป็นไฟไว้ให้เราใช้งานได้เห็นนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มซิงค์นะครับทำให้เพลง2เพลงเนี้ย BPM ตรงกันโดยการใช้กดซิงค์เป็นปุ่มเดียวเพลงก็ BPM ก็จะตรงกันเลยตัวนี้จะเป็นปุ่ม sample play นะครับคือเราเลือกแซมที่อยู่บนนี้แล้วเราก็กด play ตรงนี้แซมก็จะ play เล่นออกมานะครับแล้วตัวนี้จะเป็นแซมวอลลุ่มคือเราสามารถตัดปรับแซมให้วอลลุ่มดังหรือเบาก็อยู่ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับต่อไปนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของ EQ แล้วก็เกนวอลลุ่มนั่นเองนะครับสังเกตว่าจะมีทั้งหมด3 EQ ก็คือ low mid แล้วก็ high นะครับปุ่มตรงนี้มี texture ด้วยระหว่างนิ้วตรงนี้นะครับคือผมรู้สึกว่ามันจับถนัดเวลาหมุนมันไม่หลุดมือนะครับตรงกลางเวลาหมุนที่อยู่ที่เซนเตอร์ตรงกลางก็จะมีคลิกล็อกไปที่ตรงกลางนะครับส่วนนี้เป็นปุ่มเกนจะไม่มีคลิกล็อกหมุนได้ฟรีตลอดนะครับแล้วก็จะมีปุ่มโลตรงนี้จะเป็นโหลดที่เราใช้กับตรงนี้ควบคู่กันนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มเพลย์ลิสต์นั่นเองคือเลือกเพลงขึ้นลงนะครับเราต้องการโหลดเพลงทางไหนเราก็หมุนตรงนี้แล้วก็โหลดลงเด็ก A และ B นะครับตรงนี้จะเป็นโฟลเดอร์เอาก็คือสามารถปรับขยายโฟลเดอร์ในเพลย์ลิสต์เพื่อให้เลือกเพลงได้มากขึ้นแล้วก็ใช้ตรงนี้โหลดลงไปนะครับต
นี้ก็จะมี VU meter นะครับมีแล้วกดแล้วก็แสดงสัญญาณไฟบอกด้วยนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้จะเป็นการสลับ USB หรือไลน์นะครับเพราะว่าคอนโทรลเลอร์รุ่นนี้รองรับเป็นมิกเซอร์ DJ ด้วยเราสามารถสลับได้เพียงแค่ปุ่มนี้เลยง่ายๆนะครับสมมติไลน์นี้ผมเป็น USB นะเราก็กดไปไลน์นี้ให้เป็นเอาไลน์สัญญาณภายนอกไลน์สัญญาณภายนอกก็จะมาจากเทิร์นเทเบิลหรือ CDJ ที่เราต่อพ่วงได้ด้วยนะครับไลน์นี้ก็ยังเล่นได้อยู่ลงมานะครับก็จะเป็นเฟดเดอร์นะครับจะมี2 channel มีขนาดลื่นพอประมาณนะครับไม่ถึงกับฝืดมากตรงนี้นะครับเล่นได้ส่วนคอร์สเฟดก็ใช้งานได้เล่นสแควร์ได้นะครับนี่นะครับลื่นกำลังดีเช่นเดียวกันนะครับผมส่วนตรงข้างๆจ็อกของทั้ง2ฝั่งนะครับก็จะมีปุ่ม BPM นั่นเองเราสามารถแท็บ BPM จากตรงนี้ได้เพื่อการหา BPM ให้กับแทร็กที่เราเล่นนะครับพอมองขึ้นไปทางด้านมุมขวาด้านบนจะมี Master Volume เราสามารถปรับ Master Volume ได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะให้เสียงดังมากหรือเบาก็อยู่ตรงนี้นะครับแต่อีกฝั่งในมุมนึงจะเป็นบูสต์วอลลุ่มเพราะเราสามารถเพราะรุ่นนี้มีเอาท์พุตทั้งหมด3เอาท์พุตนะครับเราสามารถแยกได้ว่าเป็นมาสเตอร์หรือในบูสต์วอลลุ่มเราก็สามารถเอาออกไปได้ทีนี้เรามาดูภาคเอาท์พุตกันนะครับดูภาคการเชื่อมต่อของตัวเครื่องนะครับตรงนี้จะเป็นอินพุตนะครับเป็นอินพุตทั้งหมด2 channel A กับ B เช่นเดียวกันเราสามารถเลือกสลับไลน์ได้นะครับว่าให้ไลน์ที่เราจะต้องการอินพุตเข้าไปเอาอะไรมาเป็นอินพุตนะครับเช่นถ้าคุณต้องการให้เอาสัญญาณจากเทิร์นเทเบิลเข้ามาแล้วก็สลับไปที่โฟโนนะครับเสียบเข้าไปนะครับหรือว่าให้ต้องการสัญญาณที่มาจาก CDJ ก็สลับไปที่ไลน์ตรงนี้นะครับเป็นอินพุตพร้อมกับช่องกราวสำหรับนำสายดินมาจากเทิร์นเทเบิลก็สามารถตรงนี้ได้เลยตรงนี้จะเป็นภาพoutput นั่นเองนะครับมีทั้งหมด3 output ที่เราเลือกเอาได้เราสามารถเอาออกไปสำหรับช่องบันทึกเสียงบันทึกเสียงจากเครื่องบันทึกเสียงภายนอกได้นะครับตรงนี้เป็น output master อยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ยังว่างอยู่ก็คือเป็น master output เป็น boost output ก็คือสามารถเอาอีกเอาหนึ่งได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้จะเป็นช่องเสียบผ่าไฟอะแดปเตอร์นะครับซึ่งเราสามารถใช้ไฟอะแดปเตอร์หรือว่าจะไฟเลี้ยงที่มาจาก USB ได้นะครับโดยการใช้สวิตช์เลือกตรงนี้นะครับไฟตรงนี้แต่ว่าทางนี้เจมินายไม่ได้ให้อะแดปเตอร์มาเพราะว่าเราใช้ไฟเลี้ยงที่มาจาก USB แล้วนะครับแต่ถ้าผู้ใช้ต้องการเนี่ยหาอะแดปเตอร์ที่มี DC in 5 V เนี่ยมาใช้สำรองไว้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือจะเป็นสวิตช์เลือกว่าใช้งาน USB off ปิดนะครับแล้วก็เรียกมาเป็นใช้งานจากอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับอีกข้อดีของตัวนี้คอนโทรลซิกก็คือมีเอาท์พุตเป็นแบบ XLR นะครับสามารถใช้งานกับงาน PA หรือว่าเอาท์พุตที่ต้องการสำรองไว้ตรงนี้ก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับเสียบช่องหูฟังนะครับจะมีช่องหูฟังให้2ช่องแบบช่องแบบใหญ่และเล็กนะครับเอาได้2ช่องเลยนะครับบางทีผู้ใช้งานอาจจะไม่มีแจ็คที่ตัวแปลงที่เป็นแบบใหญ่เราก็สามารถใช้แบบเล็กได้นะครับพร้อมกับเฮดโฟนวอลลุ่มนะครับปรับอยู่ตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็เวลาเราเลือกฟังมิกซ์เพลง Q1 และ2เราจะใช้ทำการปรับหมุนทางนี้ไปทางเด็ก B แล้วก็ทางนี้ไปทางเด็ก A นะครับหรือว่าถ้าหมุนอยู่ตรงกลางก็เสียงในหูฟังของทั้ง2เด็กก็จะดังในหูฟังสำหรับคนที่ฟังในหูฟังเวลามิกซ์เพลงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเฟดเดอร์สโลปหรือเคิร์ฟนั่นเองปรับได้ที่ตัวเครื่องเลยเวลาสำหรับ DJ ที่ใช้สแควร์หรือว่าใช้คอร์ดเฟดในการมิกนะครับก็จะใช้ตรงนี้ปรับเคิร์ฟได้เลยว่าให้เสียงมาช้าเวลาปรับหรือว่ามาเร็วตรงนี้ได้เลยนะครับพร้อมกับช่องเสียบไมโครโฟนนะครับไมค์วอลลุ่มใส่ช่องไมค์ได้2แบบเป็น XLR แล้วก็แบบแจ็คอย่างนี้นะครับนี่นะครับหรือว่า Gemini คอนโทรลซิกตัวนี้มีการใช้งานได้หลากหลายทั้ง input output แล้วก็สามารถเป็น DJ mixer ด้วยนะครับ